ตอนนี้นะครับเราได้รางวัลนะครับผมไข่ฟองโตสำหรับเป็นเราได้ที่2นะครับฟาร์มไส้เดือนนะนี่เราเป็นผู้ชนะนะครับผมเราได้รางวัลอะไรบ้างเรามาดูครับได้ตัวหมู500นะครับเนื้อที่นะครับได้หีบก็มี600แล้วก็55บาทแล้วก็35เกมนะครับได้ไพ่ใหม่ด้วยครับซิกกี้ซอมบี้นี่ได้ทีบอีกแล้วครับโอ้โหได้เต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับก็เล่นคอยมาสเตอร์นะครับผมปะเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าเล่นยังไงตอนนี้เราเดิมพันนะครับผมเราเล่นแบบ150เลยสปินนะอันนี้คือหมาจิ้งจอกนะเวลาเราขโมยนะครับผมเพิ่มอีกทีได้นะเดี๋ยวมาดูตอนต้นกันนะครับว่าเวลาหมาจิ้งจอกช่วยตอนต้นยังไงนะครับอ่ะเราเล่นสปินกันเลยที่150เลยนะครับอ่ะเราจะมาดูครับอันนี้แครอทได้เกิดเราทำได้ถึง 8,750 นิดนึงก็ได้ด้วยในที่17,000นะครับ17เกมนะเดี๋ยวดูครับว่าเราจะได้ลุ้นนี่แหละครับดูการปนกันนะครับผมเราต้องจิ้มไม่ถูกนะครับว่าหลุมไหนแล้วแรกเลยไม่เจอครับหลุมที่2เจอครับหลุมที่3เจอนะครับหลุมที่4ถ้าได้ขุดมาที่จอกช่วยขโมยครับนี่รวมกันก็เป็น9,800,000คูณก็ไป150ได้1,400นะครับ1,400ประมาณเกือบ2,000ล้านนะครับมาดูกันต่อตอนนี้เราอยู่เป็นการดับอยู่นะครับเวลาแข่งก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่เราอยู่ตอนนี้คืออันดับที่4นะครับเลยขึ้นมาได้4นะนี่ถ้าเราอยู่1ใน4ก็จะได้ของรางวัลนะครับเหมือนดับเมื่อกี้นะเราได้ที่2นะเดี๋ยวเราดูการโจมตีนะครับถ้าเกิดเป็นค้อนสับอาจจะคือการโจมตีนะเอาละครับได้การโจมตีเนี่ยมาดูครับโจมตีให้เลือกเอาละครับจุดไหนก็ได้จุดหนึ่งนี่เรามีแรดนะครับป้องกันก็ได้น้อยนิดนึงครับนี่เรากดหยุดนะครับเวลาเราไม่สปินแล้วนะครับเรากดหยุดก่อนนะเล่นไม่ยากนะครับคอยมาสเตอร์นะครับมันจะมีการโจมตีคือคอนแล้วก็มีการสร้างบ้านนะครับการสร้างบ้านเดี๋ยวเราไปที่การสร้างบ้านเลยไปที่หมู่บ้านนะเดี๋ยวเราก็เลือกนะคือตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้าน137นะครับผมเราต้องการสร้างนะครับเราต้องสร้างให้ครบนะมันมีทั้งหมด25นะครับไม่ได้เขียนไว้25นะนี่ครับแต่เราจะสร้างอย่างละ5ครั้งนะถ้าเราเงินพอแล้วก็สร้างผ่านด่านนะครับนี่ด่านยิ่งไกลยิ่งหมู่บ้านยิ่งไกลนี่ยิ่งใช้เงินเยอะนะครับผมพอเราสร้างครบ25ครับ25ปุ๊บหมู่บ้าน137เขาจะเขียนว่าหมู่บ้านครบแล้วนี่เราก็ไปที่หมู่บ้าน138นะครับไปที่พังล็อกครับนี่ระหว่างที่เราผ่านด่านนี่มันก็จะให้เนจี้คือพลังงานในการหมุนสปินนะครับแล้วก็โล่นะครับนี่ครับคือหีบนะก็ได้ไพ่การ์ดมานะโอ้โหสุดยอดครับนี่โอเคครับไปเดินกันต่อนะครับผมเราจะไปไหนกันดีครับหีบนี้ก็สะสมรางวัลได้นะสามารถซื้อได้นะครับนี่ตัวเหรียญนะครับตัวหนึ่งนะที่สามารถได้ได้เลยนะตีนะครับถ้าเกิดเราจะเลือกการเล่นนะถ้าเราเป็นไงก็กลับไปนะมีสร้างกันเลยครับสร้างหมู่บ้านได้นะมีเครื่องเซลล์ด้วยเดี๋ยวเราจะสร้างหมู่บ้านเครื่องเซลล์กันอีกรอบนึงดูว่าเงินจะพอไหมครับรอบนี้นี่ครับการให้ครบนะถ้าไม่ครบมันก็จะเป็นหมู่บ้านถัดไปนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่139นะก็เป็นหมู่บ้านที่138นะครับผมนี่ครับเวลาสร้างมีเห็นแล้วเวลาเจอแล้วเวลานะครับถ้ายิ่งเยอะนี่เป็นพันล้านก็ดีนะนี่ครับเวลาสร้างครบแล้วเอาแล้วครับครบอีกแล้วครับผมนี่มันก็จะเขียนหมู่บ้านครบแล้วครับไปต่อไปนี่เป็น139แล้วครับทางรถไฟนี่มันก็จะมีกล่องลงมานะครับเป็นชื่อของแล้วก็มีสีพิเศษเรียบร้อยครับแล้วก็มีตัวสปินอยู่นะครับมันจะลดการเดินพันก็ได้แล้วแต่เราเลือกครับ15ก็ได้ครับถ้ากดสปินต่อคือเกมนี้สร้างไปเรื่อยๆครับจนอยู่จนได้หมู่บ้านที่ไกลๆไปเรื่อยๆนะนี่คือขนาดคนเทินนะครับแล้วแบบฟรีแล้วไม่เสียตังค์นะเพื่อนๆเรามาเล่นกันดูนะครับคอยมาสเตอร์